สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้เราอยู่กันที่สวนพระพรหมนะคะพระพรหมอยู่ข้างหลังอยู่ที่ตั้งอยู่ที่เครือสหพัฒน์ค่ะตำบลป่าสักจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งสถานที่นี้ส่วนมากคนลำพูนใช้ไว้ออกกำลังกายหรือไว้พักผ่อนเครื่องคั่วกาแฟขนาด600กรัมกันนะคะตัวนี้สเปคจะเป็นสเปคเริ่มต้นเป็นถังเหล็กหล่อนะคะลูกค้าสเปคตัวนี้จะต่อคอมไม่ได้นะคะเดี๋ยวสเปคเพิ่มเติมจะให้น้องแปะลิงก์ไว้ให้ลูกค้าดูนะคะตัวนี้จากราคาปกติ 57,000 บาทนะคะลูกค้าตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่ 47,000 บาทลูกค้าประหยัดเงินไป 12,000 บาทเลยนะคะเครื่องคั่วกาแฟตัวนี้600กรัมเหมาะสำหรับร้านกาแฟร้านเล็กๆนะคะเวลาลูกค้าอยากหาเวลาว่างหลังปิดร้านคั่วกาแฟเองหลังปิดร้านนะคะสารกาแฟ600กรัมตัวนี้คั่วแล้วจะได้อยู่ที่ประมาณ480กรัมนะคะลูกค้าเราใส่สารกาแฟเข้าไปเท่าไหร่น้ำหนักของสารกาแฟจะหายไปอยู่ประมาณ 20% นะคะลูกค้าสารกาแฟ600กรัมราคาประมาณ150บาทค่ะลูกค้า1แก้วใช้กาแฟประมาณ20กรัม480หาร20จะได้กาแฟทั้งหมดอยู่24แก้วค่ะสารกาแฟ150บาทหาร24แก้วต้นทุนกาแฟของเราจะตกอยู่ที่แก้วละ6บาท25สตางค์นะคะลูกค้าอันนี้ยังไม่รวมค่าแก๊สหรือค่าจิบปาถะอะไรต่างๆนะคะเครื่องคั่วกาแฟคั่ว1รอบใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะลูกค้าประโยชน์ของการคั่วกาแฟเองเราจะได้กาแฟสดใหม่ทุกวันนะคะลูกค้าประหยัดต้นทุนสามารถที่จะเบนกาแฟของเราเองได้นะคะเพื่อให้รสชาติกาแฟเป็นเอกลักษณ์ของเราแบบที่เราต้องการนะคะสามารถหาซื้อกาแฟได้เองจากชาวสวนที่ปลูกกาแฟนะคะส่วนเรื่องของการเซอร์วิสเครื่องทุกตัวก่อนทางร้านจะจัดส่งทางร้านจะสอนวิธีการใช้เครื่องให้กับลูกค้าก่อนนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะใช้งานยากหรือไม่เข้าใจลูกค้าจะมีช่างเซอร์วิสให้สอนการคั่วให้นะคะกรณีเซอร์วิสถ้าลูกค้าอยู่ในเขตพื้นที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางทางร้านจัดหาคิวไปเซอร์วิสให้ลูกค้าได้นะคะแต่ในกรณีที่ลูกค้าอยู่นอกพื้นที่ทางร้านจะใช้การวิดีโอคอลหาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหน้างานการซ่อมเบื้องต้นให้ลูกค้าก่อนแต่ถ้าเกิดเครื่องลูกค้าอาการหนักจริงๆลูกค้าจำเป็นจะต้องส่งเครื่องมาให้ทางโรงงานนะคะเพราะว่าทางโรงงานจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมได้สะดวกค่ะจะเซอร์วิสเครื่องให้ลูกค้าได้เต็มที่นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเครื่องคั่วกาแฟ600กรัมหรือขนาดอื่นๆนะคะลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร063-969-4639หรือทักแชทอินบ็อกซ์ไปที่โรงกลึงทรัพย์ทวีลำพูนนะคะลูกค้าเพื่อสอบถามสเปคหรือราคานะคะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนท้ายคลิปเราจะมีบรรยากาศสวนพรหมให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะ